รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท Taste of the World จำกัดและสถานีโทรทัศน์ Bright TV โดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงผลิตภัณฑ์นมสดหนองโพบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจเสนอบินกินเฮ การกินมาต่างเมืองต่างถิ่นกันทั้งทีแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องหาของอร่อยอร่อยกินกันแต่จะมีอาหารอร่อยอร่อยให้เรากินกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมๆกันค่ะและตอนนี้เราอยู่กับท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองระนองท่านรองสันตินั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเราอยู่กันที่ไหนคะวันนี้ตอนนี้ร้านยามเช้าครับผมร้านยามเช้านะคะเป็นร้านอะไรเอ่ยเป็นร้านอาหารเช้านะครับของระนองนะครับผมนะครับที่นี่มีอาหารหลากหลายนะครับเป็นแบบไหนคะครับผมเป็นอาหารเป็นมีอาหารก็คือมีติ่มซำนะครับบักกิเต้อะไรนี้นะฮะแล้วก็มีโจ๊กนะครับนะหลายอย่างนะหลายอย่างหิวแล้วค่ะท่านรองเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีไหมได้ได้เดี๋ยวเชิญน้องกระต่ายเลยนะครับโอเคค่ะไปค่ะบินกินเฮ้น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านยามเช้าค่ะกับท่านรองสันตินั่นเองแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มากันแค่2ท่านใช่ไหมคะครับผมเรามีผู้ร่วมเดินทางกับเราด้วยนะคะขอสวัสดีพี่กายค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่ทูนด้วยสวัสดีค่ะแอบถามนิดนึงมาที่เมืองระนองเนี่ยมาครั้งแรกหรือเปล่าคะพี่ไก่ครั้งแรกเลย Amazing มาก Amazing มากชีวิตสโลว์ไลฟ์โอ้ชอบชีวิตสโลว์ไลฟ์แล้วพี่ทูนล่ะคะใช่ครับมาด้วยกันนี่แหละครับมาด้วยกันก็มาครั้งแรกมาครั้งแรกใช่มั้ยคะแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่ร้านยามเช้าเนี่ยแล้วก็ท่านรองบอกเลยว่ารีเควสเลยแล้วก็แนะนำเลยจะต้องเป็นร้านนี้เท่านั้นครับนะคะก็ต้องขอต้อนรับนะคะพี่บีค่ะเป็นเจ้าของร้านยามเช้าค่ะสวัสดีค่ะพี่บีครับวันนี้พี่บีนำเมนูอะไรมาให้พวกเราได้แบบโอ้ยทานกันบ้างมีต้มเลือดหมูนะคะแล้วก็ติ่มซำหลากหลายหน้าค่ะจะเน้นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะที่เด็ดของร้านค่ะค่ะก็จะมีโจ๊กมีโจ๊กด้วยค่ะแล้วก็อาหารเช้าค่ะมีเบรคด้วยเบรคฟาดมามีอะไรคะเป็นน้ำค่ะจะเป็นชามะนาวอืมน้ำแดงมะนาวโซดาค่ะแดงมะนาวโซดาด้วยกาแฟโบราณชาร้อนเนี่ยโอ้มีเยอะแยะเลยสุกเสาร์อาทิตย์จะมีบักกุเต๋ค่ะค่ะเฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์เฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์แอบเห็นลูกค้าด้านในเยอะมากเลยลูกค้าแน่นอย่างนี้ทั้งวันเลยไหมคะทั้งวันค่ะทั้งวันเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็คนจะเยอะมากค่ะลูกค้าก็ต้องรอคิวนิดนึงอันนี้เนี่ยถามพี่ๆนิดนึงว่าเมนูไหนที่ลูกค้าเวลามาทานแล้วเนี่ยจะต้องแบบอุ๊ยสั่งเลยเกาเหลาเนี่ยนะคะเกาเหลาอันนี้คือเกาเหลาเลือดหมูป่ะคะแล้วก็ติ่มซำหรออะไรติ่มซำก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะหลอดแล้วก็จะมีหน้ากุ้งหน้าบรอกโคลีอะไรแพงไหมคะแข่งเข่งนึงอ่ะแค่15บาทเองค่ะเข่งแค่15บาทโอ้เดี๋ยวเรามาชิมก่อนดีไหมอยากชิมเหลือเกินว่าเขาบอกว่าเมนูร้านนี้เด็ด
งั้นกระต่ายขอเริ่มเป็นอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตตักให้ท่านลองก่อนเลยดีกว่าถามพี่บีก่อนเลยค่ะว่าเวลาเปิดปิดของทางร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงคะจะเปิด6โมงเช้าค่ะถึงเที่ยงตรง6โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วหลังจากเที่ยงอ่ะหลังจากเที่ยงก็จะเปิดเป็นชาบูอีกช่วงประมาณ5โมงเย็นค่ะจนถึง4ทุ่มมีชาบูอีกตั้งหากโอ้ดีจังช่วงเช้าก็ได้กินโจ๊กช่วงเย็นตกชาบูเป็นชาบูอ่ะแล้วก็ทางร้านมีเบอร์โทรติดต่อไหมคะเบอร์อะไรเอ่ย081ค่ะ9992นะคะอ๋อก็สามารถโทรมาสอบถามเส้นทางกันได้24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงด้วยนะคะอันนี้มี delivery ไหมคะไม่มีค่ะอ๋อไม่มีแอบถามนิดนึงถ้าสมมุติว่าคนดูเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยที่มาจากกรุงเทพหรือว่าเป็นแฟนรายการบินกินเฮเนี่ยถ้าเกิดว่ามาที่ร้านเนี่ยมีส่วนลดพิเศษหรือว่ามีโปรโมชั่นมีอะไรไหมพิเศษพิเศษเลยให้กับลูกค้า 10% 10% แค่บอกว่ามาจากทางรายการนะมาจากทางรายการบินกินเฮลด 10% เลยค่ะท่านผู้ชมคะขอขอบคุณพี่บีค่ะขอบคุณค่ะและก็ขอขอบคุณผู้ร่วมเดินทางนะคะพี่ไก่ค่ะแล้วก็พี่ทูนด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็ท่านรองสันติค่ะขอบคุณค่ะที่พากระต่ายมาทานของอร่อยอร่อยนะคะร้านยามเช้าและก็บอกเลยว่าเมนูเยอะมากเดี๋ยวให้ท่านรองฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมาที่ระนองมีอะไรฝากไหมคะครับผมตอนนี้ระนองเราพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวเลยนะฮะไม่ว่าในด้านสุขภาพนะครับในเรื่องน้ำแร่ร้อนนะครับผมในเรื่องของธรรมชาติโดยเฉพาะเกาะเก่งทะเลต่างๆของเรายังค่อนข้างจะบริสุทธิ์นะครับผมยังบริสุทธิ์เพราะว่ายังไม่เป็นพูดง่ายว่ายังไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรมากมายนักนะครับท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริงนะฮะโดยเฉพาะท่านที่ชอบดำน้ำดูปะการังนะครับผมและตอนนี้เราก็เปิด AEC นะฮะในช่วง AEC เนี่ยเราก็เปิดทางเมียนมานะครับผมก็มีการเปิดเกาะเก่งใหม่ๆหลายๆแห่งอยู่นะครับผมแล้วก็โดยเฉพาะทะเลของระนองเองนะครับผมก็ยังสวยสดใสสะอาดอยู่มากนะครับผมนอกจากนี้ก็เจ้าของร้านนะเมื่อกี้ลืมแนะนำไปนะครับเป็นลูกสาวของท่านนายกเทศมนตรีเมืองระนองนะฮะท่านจิราวัฒน์เจริญนิติโพกินนะฮะครับผมขอบคุณท่านรองสันติค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปกินไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าค่ะแต่ตอนนี้ทานกันเลยดีไหมคะครับผมเลยครับเลยครับสำหรับขนมจีนของคนจังหวัดระนองนะคะค่ะเขาจะใส่น้ำยาน้ำยากับน้ำพริกน้ำยากับน้ำพริกในเมื่อมีน้ำยาน้ำพริกแล้วเขาจะมีปลาท่องโกปลาท่องโกปลาท่องโกในที่ใส่เหมือนทานกับโจ๊กอ่ะแล้วก็มีปลาราดเต้าซี่ซึ่งเป็นเมนูประจำร้านนะคะมีปลาราดเต้าซี่แล้วพอทานน้ำพริกกับน้ำยาแล้วดูท่ามันจะไม่ค่อยอร่อยก็เติมแกงไตปลาไปหน่อยนึงรสจะเข้มขึ้นบินกินเฮ บินกินเฮ 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 กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีไปเราไปผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงเธอกับฉันบินไปด้วยกันผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินตอนนี้นะคะกระต่ายก็จะพาท่านผู้ชมมาที่ร้านดีร้านเด็ดร้านแซ่บบอกเลยนะคะว่าร้านนี้แม่ค้าเด็ดจริงอะไรจริงโดยเฉพาะนะคะฝีปากแล้วก็เรื่องของอาหารยังไงแล้วนะคะกับร้านแม่หมีข้าวแกงขนมจีนร้านนี้นะคะบอกเลยว่าเด็ดมากๆเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะว่าแม่ค้าของเราเด็ดขนาดไหนมาเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่นี้สวัสดีค่ะเป็นลูกสาววันนึงนะได้
ร้านแม่หมีนะคะเปิดมาแล้วเนี่ยกี่ปีคะแม่แม่หมีเป็นแม่หมีขายมา10ปีค่ะป้าเนี่ยขายมา20ปีแล้วประวัติความเป็นมายังไงคะแม่แต่เดิมนะแม่มีสามีเนี่ยสามีทำงานทรัพยากรค่ะแม่เป็นคุณนายโอ้คุณนายไม่ธรรมดาเมาเลยค่ะแม่คะแล้วพออยู่ต่อมาแม่บอกว่าแม่หมีบอกว่าแม่ทำไม่ไหวแล้วให้มาช่วยทำค่ะเลยมาทำข้าวแกงค่ะข้าวแกงก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่อาศัยไปเที่ยวแล้วมองว่าเขาทำอะไรบ้างแล้วคั่วกลิ้งนี่เป็นอาหารของคุณสุราคนระนองไม่คนระนองไม่รู้จักนะคะค่ะก็ไปมองดูอ๋อเขาทำอย่างนี้เองบอกแม่คั่วกลิ้งเขาทำอย่างนี้รักจำใช่ไหมคะแม่วิธีของเขารสชาติของเราค่ะมันเลยออกมาเป็นอย่างนี้อาหารบางอย่างไม่รู้จักนะค่ะไปดูไปซื้อหนังสือมาเล่มนึงค่ะค่ะเราก็เอาประยุกต์มาที่ว่าเราจะทำขายได้ให้ถูกกับคนท้องถิ่นค่ะถามนิดนึงดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาแบบสรุปสั้นๆเลยที่ร้านแม่นีเนี่ยขายขนมจีนเป็นหลักปะคะมีขนมจีนแต่เดิมก็ยังคงมีอยู่ขนมจีนนะคะจะมีน้ำยามีอะไรบ้างน้ำยาน้ำพริกค่ะแกงไตปลาแกงไตปลาอย่างนี้3หลักบางคนก็จะทาน3อย่างเห็นแล้วเนี่ยอยากทานแล้วสิแม่นีค่ะจัดแบบชุดใหญ่ได้เลยได้มั้ยคะตกลงหิวแล้วเอาแบบแน่นๆเลยนะแม่นีหิวมากเลยเดี๋ยวก็ต่ายไปรอที่โต๊ะดีนะคะค่ะไปละไปละค่ะโอ้โหแม่นีคะอาหารเต็มโต๊ะเลยจะทานหมดไหมคะเนี่ยแต่รับรองค่ะกระต่ายทานหมดอย่างแน่นอนเพราะว่าเมนูที่อยู่บนโต๊ะนี้เด็ดๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแม่คะงั้นคุณแม่แนะนำเมนูแรกเลยค่ะจ้ะสำหรับขนมจีนของคนจังหวัดระนองนะคะค่ะเขาจะใส่น้ำยาน้ำยากับน้ำพริกน้ำยากับน้ำพริกในเมื่อมีน้ำยาน้ำพริกแล้วเขาจะมีปลาท่องโกปลาท่องโกมีปลาท่องโกฉีกใส่เหมือนทานกับโจ๊กอ่ะถ้าไม่มีปลาท่องโกเขาก็จะกินกับขนมขาไก่ขนมขาไก่นี่คือเป็นแป้งปลาท่องโกเนี่ยแต่เขาจะทอดให้กรอบนี่แล้วก็มีไข่ต้มสำหรับเดี๋ยวนะเมนูแรกที่แม่แนะนำให้หนูเนี่ยคือเมนูนู้นปะคะอันนี้หรือเปล่าอันนี้อันนี้เป็นแกงกะหรี่ไก่ทางร้านแม่หมีเนี่ยจะแกงเฉพาะวันศุกร์ขออนุญาตนิดนึงนะคะแม่ขาโอ้โหแกงเฉพาะวันศุกร์ไก่ขนาดไหนหนูก็ตักได้แกงเฉพาะวันศุกร์ด้วยค่ะแล้วก็มีปลาราดเต้าซี่ซึ่งเป็นเมนูประจำร้านนะคะมีปลาราดเต้าซี่แล้วพอทานน้ำพริกกับน้ำยาแล้วดูถ้ามันจะไม่ค่อยอร่อยก็เติมแกงไตปลาไปหน่อยนึงรสจะเข้มขึ้นแล้วบ้านเราก็มีแกงป่าปลาแต่พอวันพระเราจะมีแกงจืดมะระแล้วเราก็จะมีหมูทอดมีกุนเชียงมีหมู3ชั้นทอดขนมหวานก็แล้วแต่จะหาวัตถุดิบได้วันนี้มีกล้วยบวชชีวันนี้มีกล้วยบวชชีเดี๋ยวจะถามคุณแม่นิดนึงว่าแต่ละวันเนี่ยจะทำเมนูไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนกันแล้วแต่ของที่ได้แล้ววันนี้เราได้มีแกงลูกชิ้นปลาอินทรีปลาอินทรีเราจะเอาเนื้อปลามานวดแล้วก็ฟัดเองซึ่งมันจะเหนียวอร่อยไม่ใช่ไหมคะจ้าเราไม่ใส่แป้งไงเราไม่ใส่แป้งไม่ใส่แป้งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทานไปปุ๊บเนี่ยจะรับรู้ถึงรสชาติของเนื้อปลาอินทรีจะเหนียวอร่อยค่ะแล้วก็ร้านแม่เนี่ยนะคะมีเครื่องเคียงด้วยก็จะมีไข่ต้มมีผักดองเยอะแยะมากมายเลยที่อยู่บนโต๊ะนี้มีแตงกวาดองมีถั่วงอกดองมีผักบุ้งลวกกะทิแต่ถ้าคุณแกงเฉพาะกินเฉพาะแกงไตปลาใช่ไหมมันจะเผ็ดของที่แก้เผ็ดคือของเปรี้ยวคือแตงกวาดองกับถั่วงอกดองกินแล้วจะทำให้ทุเราเผ็ดเพิ่มไหมคะแม่ขอฟรีผักอ่ะฟรีจ้าไข่ต้มฟรีด้วยไหมอ่ะไม่น่าจะฟรีเพราะไม่ได้ไข่ได้เองโอเคตามนั้นเลยนะคะแล้วเวลาเปิดปิดล่ะคะแม่หกโมงเช้าอย่ามาก่อนหน้านี้นะทำไม่ทันขายดีจัดใช่ไหมไม่ใช่เพราะแม่ค้าแก่แล้วต้องนอนให้เยอะนั้นหมดแรงถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวที่จะมาที่ร้านแม่นีเนี่ยนะคะมายังไงเดินทางยังไงสมมติว่าท่านอย่างเป็นหนูเนี่ยลงมาจากกรุงเทพนะคะมาจากเครื่องดีกว่าอ่ะลงเครื่องปุ๊บมายังไงเอ่ยมาที่ร้านนะคะตรงมาเลยนะคะค่ะตรงมาเลยมาถึงโรงแรมระนองการ์เด้นเลี้ยวซ้ายจ้ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะเจอสถานีตรวจอากาศสองซ้ายเจอสถานีตรวจอากาศแล้วก็เข้าซอยมาเลยหน้าสถานีตรวจอากาศเราจะมีป้ายอยู่หน้าซอยเบอร์โทรที่ร้านล่ะคะแม่นีค่ะ
จำเบอร์ตัวเองไม่ได้เพราะไม่เคยโทรหาตัวเองโอเคค่ะคุณมาอันนี้เคยโทรหามัดเลยมาใครเคยโทรหาตัวเองบ้างอ่ะ083ค่ะ181ค่ะ2649ครับกระซิบที่1อันนี้เพื่อนใช่มั้ยคะเดี๋ยวนี้เป็นเพื่อนแล้วแต่ก่อนไม่ใช่อ๋อแต่ก่อนไม่ใช่แต่ก่อนเป็นสามีตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วค่ะตอนนี้เป็นเพื่อนโอเลจัดไปค่ะแม่ขาอ่ะยังไงก็มาไม่ถูกยังไงก็สามารถโทรติดต่อได้นะคะที่ร้านแม่หมีแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะเดี๋ยวให้แม่นีนะคะบอกนิดนึงนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาที่นี่เชิญชวนค่ะเชิญชวนได้เลยจะไม่ผิดหวังเพราะเราเป็นคนท้องถิ่นถ้าคุณจะมาทานอาหารประจำถิ่นเชิญร้านนี้นะคะแล้วก็รสชาติดั้งเดิมวัตถุดิบดีเพราะถ้าไม่ดีไม่เอามาทำพ่อแม่ครับแม่ครับยังไงคุณรู้ไหมวันนี้ทานแกงป่าสิปลาสดมากแต่ถ้าคุณทานแล้วไม่สดมันเสียหายเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครับจะต้องเอาของดีมาทำใช่ไหมโอเคชัดเจนนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณแม่นีขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้กระต่ายขอทานก่อนนะคะและในช่วงหน้าค่ะกระต่ายจะพาไปเที่ยวไปกินไปเฮที่ไหนติดตามได้ในช่วงหน้ากับรายการบินกินเฮไปเลยค่ะน้ำพริกส้มเกลากุ้งสดค่ะโอ้เครื่องเคียงเยอะมากเลยเมนูตอนนี้พิเศษค่ะใช้ส้มเกลาค่ะแทนมะนาวค่ะก็จะออกรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงเมนูต่อไปเป็นปูนิ่มทอดกระเทียมนะคะอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นปูนิ่มนะคะอันนี้เป็นรู้สึกว่ารสชาติแบบดีอ่ะดีมากมากค่ะมันอร่อยอ่ะแล้วมันนิ่มอ่ะแล้วมันแบบมันสดมากมากเลยนะคะบินกินเฮบินกินเฮน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่กระต่ายรอคอยนั่นเองค่ะกับเมนูอาหารที่อยู่บนโต๊ะนี้เลยนะคะที่ร้านอาหารเคียงเลละนองและตอนนี้เราอยู่กันกับผู้จัดการร้านสาวสวยค่ะพี่ขวัญนั่นเองสวัสดีค่ะพี่ขวัญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูอะไรมาฝากกันบ้างเอ้ยหิวแล้วน้ำพริกส้มเกลากุ้งสดค่ะอันนี้เมนูแรกอะไรนะคะน้ำพริกส้มเกลากุ้งสดค่ะโอ้เครื่องเคียงเยอะมากเลยมีอะไรบ้างเอ่ยคะเมนูตัวนี้พิเศษค่ะใช้ส้มเกล้าค่ะแทนมะนาวค่ะก็จะออกรสชาติเปรี้ยวๆแหลมๆนิดนึงค่ะได้เลยมาปักใต้ค่ะแกงเหลืองเนื้อปลาย่อมมะพร้าวนะคะวันนี้ต้องขอชิมแล้วล่ะมาจังหวัดระนองทั้งทีอันนี้ปลาทำจากอะไรคะทำจากปลาอะไรเออเนื้อปลากระพงค่ะแล่หางชิ้นนะคะเอาเลยค่ะได้เลยค่ะหนูกินเก่งอยู่แล้วมาเดี๋ยวขออนุญาตตักชิมนิดนึงนะคะเนื้อปลาชิ้นใหญ่มากบอกเลยว่านี่เลยนี่เลยอร่อยมากรสชาติเข้มข้นแล้วก็ไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดเวอร์เผ็ดกำลังดีแล้วก็คนที่ไม่ทานเผ็ดเนี่ยบอกเลยว่าทานได้นะคะต่อมาเลยค่ะพี่ผันเป็นหมูคองนะคะหรือว่าหมูฮองค่ะทำจากหมู3ชั้นนะคะหมักซีอิ๊วค่ะรสชาติกลมกล่อมค่ะท่านผู้ชมค่ะแน่นมากนี่สำหรับสาวๆที่ไม่กลัวอ้วนบอกเลยแนะนำเลยดูชิ้นใหญ่มากวันนี้กระต่ายต้องยอมอ้วนสักวันแล้วล่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันมีเมนูไหนต่อมาเลยค่ะเมนูต่อไปเป็นปูนิ่มทอดกระเทียมนะคะอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นปูนิ่มนะคะของอันนี้เป็นเขาบอกว่ามาที่นี่เนี่ยจะต้องทานปูนิ่มทอดกระเทียมค่ะเชิญคุณกระต่ายชิมโอเคได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตตักชิมนิดนึงนะคะนี่โอ้โหทานกับซอสใช่ไหมใช่ไหมคะพี่ขวัญใช่ค่ะแอบอิจฉาใช่ไหมอร่อยอร่อยมากแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติแบบดีอ่ะดีมากๆค่ะมันอร่อยอ่ะแล้วมันนิ่มอ่ะ
แล้วมันแบบเกรด A ค่ะมันสดมากๆเลยนะคะอืมอ่ะต่อมาเลยค่ะพี่หวานเป็นเมนูสลัดเคงเลนะคะอันนี้ใช่ไหมคะค่ะมีอะไรบ้างเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยตะกร้าเนี่ยทานได้ค่ะขออนุญาตนะคะทำจากมันฝรั่งค่ะแอบประกาศนิดนึงนะอืมโอ้มันฝรั่งใช่ไหมใช่ค่ะเรือทำจากมันฝรั่งด้านในก็จะเป็นสลัดค่ะสำหรับผู้หญิงเฮลตี้มันกระต่ายนั่นเองนี่ตัวนี้แนะนำเลยนะคะเป็นสลัดอ่ะต่อมาเลยค่ะยำถั่วพม่าค่ะหรือว่าลาพะเต้านะคะจะเป็นเด่นเด็ดที่ใบชาค่ะใบชาดองค่ะทานกับเม็ดมะม่วงค่ะกุ้งแห้งค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะพริกค่ะแล้วก็ถั่วค่ะยำถั่วพม่าค่ะอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากจะบอกว่าเหมือนยำอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไก่สามอย่างบ้านเราอะค่ะแบบนี้เลยแต่ว่าเขาจะพิเศษตรงที่มีใบชานี่อันนี้ใช่ไหมคะพิเศษค่ะจากบ้านใกล้เรือนเคียงของเราใกล้ๆนี่เองค่ะฝั่งนู้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเกาะสองประเทศเป็นเกาะสองประเทศพม่าอืมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาในช่วงกลางวันเนี่ยจะเห็นบรรยากาศดีใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็มีอันไหนอีกคะของหวานไหมใช่ค่ะเป็นของหวานค่ะอ่ะของหวานแนะนำเลยค่ะกล้วยหอมทอดค่ะเมนูล้างปากของเราก็จะเป็นกล้วยหอมทอดใช่ค่ะอันนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยทุกโต๊ะเลยส่วนมากจะสั่งหลังจากที่รับประทานของคาวไปแล้วพี่ขวัญคะอยากทานน้ำพริกกุ้งสดอะค่ะทานได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวให้พี่ขวัญตักให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะโอ้น่ารักมากเลยทานกับเครื่องเคียงด้วยนี่เดี๋ยวขออนุญาตนะคะทานนี่กุ้งมาเต็มมากพี่ขวัญคะขออนุญาตถามนิดนึงว่าอันนี้เนี่ยรสชาติเนี่ยเปรี้ยวจากมะนาวหรือเปล่าคะเปรี้ยวจากส้มเกล้าหรือว่าส้มจี๊ดค่ะตะกี้ได้ทานแล้วเนี่ยบอกเลยว่ารสชาติอร่อยมากอ่ะเมนูต่อมาเลยค่ะแนะนำเลยเป็นตัวนี้ดีไหมนี่เลยยำถั่วพม่านะคะยำถั่วพม่ายำใบชาค่ะค่ะลองชิมใบชาดูนะคะใบชาค่ะใบชาดองค่ะโอเคประเทศพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าเมนูอะไรคะเมนูนี้ลาพะเต้าค่ะไอ้นะคะลาพะเต้าลาพะเต้าเดี๋ยวกระต่ายชิมก่อนดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนรสชาติของใบชาก็จะเป็นออกแบบเฟื่อนๆนิดนึงแต่ถ้าได้ทานกับเครื่องเคียงแล้วรสชาติก็จะกลมกล่อมขึ้นนะอ่ะเมนูต่อมาเลยค่ะสลัดเคียงเลค่ะตรงนี้เห็นบอกว่าเรือทานกับอันนี้เขาเรียกอะไรมายองเนสปะใช่เขาเรียกว่าน้ำสลัดน้ำสลัดนะคะสำหรับผู้หญิงเฮลตี้อันนี้มีอะไรบ้างคะสลัดเคียงเลเรือทำจากมันฝรั่งค่ะทานได้ค่ะพี่หวานคะข้างด้านในเนี้ยในตะกร้าเนี้ยมีอะไรบ้างก็จะเป็นสลัดผลไม้นะคะจะมีแตงโมฝรั่งค่ะสับปะรดแล้วก็แอปเปิลนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของทะเลด้วยค่ะจะมีกุ้งมีหมึกค่ะปูอัดค่ะโอ้น่าทานมากๆเลยอยากให้พี่ขวัญฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดจะมาที่ร้านเนี่ยนะคะหรือว่ามีเบอร์ติดต่อไหมเอาเลยค่ะที่ตั้งของร้านก็123/6 หมู่ 5นะคะตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะค่ะใกล้ๆกับท่าเรือแกนอนามันค่ะค่ะมีโปรโมชั่นอะไรไหมคะถ้าเกิดว่ามาจากรายการบินกินเฮเรามีส่วนลดพิเศษค่ะมอบให้กับทางลูกค้านะคะที่มาจากรายการสำหรับท่านผู้ชมที่มาไม่ถูกมีเบอร์ติดต่อไหมคะพี่ขวัญมีค่ะเบอร์อะไรคะ0863042628ค่ะนะคะก็สามารถโทรมาได้ถ้าเกิดว่าหาร้านไม่เจอเอาละค่ะสำหรับเมนูที่อยู่บนโต๊ะนี่หูบอกเลยว่ารังสรรค์มาแบบกระต่ายอิ่มท้องกันเลยมื้อเย็นรอดตายแล้วค่ะท่านผู้ชมขานะคะตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ขวัญค่ะที่รังสรรค์เมนูแบบนี้ให้ขอบคุณค่ะกินกันเลยดีไหมคะพี่ขวัญคะอย่าให้เสียเวลามาค่ะมาค่ะมาค่ะตักให้ตักให้ปลาชิ้นใหญ่มากมาเลยที่วันนี้กระต่ายได้พาไปเที่ยวไปกินไปชิมไปช็อปในจังหวัดระนองแต่น่าเสียดายจริงๆที่วันนี้เวลาได้หมดลงแล้วจะเจอกับกระต่ายได้ใหม่ในรายการบินกินเฮเวลาเดียวกันนี้ได้ใหม่นะคะในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบินกินเฮ